างนี้ต้องยืนสลับกันปลาขาวไหมขาว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 อันนี้สีอะไรเนี่ยสีอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเขียวทำไมโอ้โหเขียวพร้อมกันหน้าเดินสีอื่นได้พร้อมเลยขาวสามคนตรงนี้สี่คนขาวสีแล้วค่ะไม่เป็นไรไม่พร้อมก็ไม่เป็นไรเอาตามที่มีนะตามที่เท่าที่มีเขียวอยู่นี่นะพี่เดี๋ยวนี้ถ้าเขียวนอนไปโน่นเลยไปโน่นเลยได้มุมไหมครับได้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 เขียวอันนี้ก็ได้นะครับหลังๆตรงนี้ยังว่างอยู่เข้ามาได้เลยครับเดี๋ยวไหนแยกแยกแยกตบมือเลยตบมือเลยบางทีนกเหมือนกันถ้ามันร้องเสียงเศร้า
ต้องอีกโคนกลางนะร้องเสียงก็ใกล้ตายคนถ้าอยากแข็งแรงเนี่ยเอาเสียงให้ดังๆไว้ก่อนโอเคพร้อมนะอาจจะเข้าลึกๆอ้าวออกเสียงช้าจะได้หนึ่งช้าสองช้าสามช้าช้าสี่ช้าห้าช้าหกช้าเจ็ดช้าแปดช้าโอเคต่อไปถ้าต่อไปเช้านี้ใครถ่ายเรียบร้อยแล้วไปเข้าน้ำแล้วโอ้ก็ว่าเข้าเยอะตรงเลยห้องน้ำนั้นเต็มหมดเลยเดี๋ยวให้หนอกเพื่อดูดซ่วมอีกแล้วระวังใครไปตกซ่วมนะครับปิดไม่ปิดเลยตัวโอเคเช็คความใส่ตัวเองว่าดีไม่ดีนะถ้าใครไม่เข้าน้ำนี่รู้เลยว่า ยกแล้วก็มือตั้งขึ้น90องศาแล้วก็มีคนดึงมือเราไปขึ้นนะสุดขอบฟ้าเลยติดต่อแทบเลยยืดตรงๆให้มันตรงๆนะให้ตั้ง90องศาจะได้จะสแกนเนี่ยเดี๋ยวโอ้นี่คนแรกนี่นะคนเสื้อสีเงินเนี่ยเนี่ยถ้ามือแบบเนี้ยโอ้โหเก่งไม่ได้เลยมังงอเนี่ยใครที่แบบ45องศาหรือ60องศานี่ใกล้ไปแล้วถ้าแบงก็บายๆแล้วถ้าตั้งได้90องศาได้เนี่ยแสดงว่าอะไรนะเราลำไส้เราดีลำไส้เราไม่มีปัญหาแล้วเวลาลงก็ช่า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 โอ้เนี่ยนะพอช่าโอ้ไปได้ใช้ลำไส้ตรงนี้มีปัญหาละตรงนี้ข้างนี้มีปัญหาละตันละจริงๆลำไส้นะต้องยืดให้มันกับยืดให้สุดๆแล้วก็ตั้งได้ก้าวเสียงสายนี่นะครับนี่แขนหักไปแล้วงั้นปล่อยเบาๆหน่อยเดี๋ยวมันหลุดไปปล่อยแสดงว่าแขนหักละพร้อมยังอันนี้ดูกล้องนั่นน่ะกล้องไลฟ์สดตรงนั้นน่ะมันขยับไปหลายมุมหน่อยอ่ะ12ครั้งเตรียมช้าหนึ่งช้าสองช้าสามกล้องอยู่ตรงนั้นไงช้าสี่ช้าเดินหมุนหน่อยช้าหกช้าเจ็ดช้าแปดช้าเก้าช้าสิบช้าสิบเอ็ดช้าสองโอ้ต่อไปท่าอะไรละตอนนี้7โมงหรือยัง20โมงหรือยังยังถ้าหิวแล้วเดี๋ยว7โมงถึงอะไรนะ9โมงเช้านี่ก็ต้องเมื่อเช้าเราออกรับที5ถึง7โมงระบายออกของเก่าออกตอนนี้ก็นะลมปานมันก็จะเดินมาถึงที่กระเพาะแล้วเราของเก่าออกของใหม่อาหารใหม่ก็เข้าละแล้วก็อ้าปากละตอนนี้คราวนี้มีอะไรคาพโลสวัสดีค่ะหิวจะมาที่ลงมาไม่ใช่เลยกินอะไรจะมาลงแล้วตื่นจะมาตื่นตั้งแต่ตีห้าแล้วแต่ไม่ยอมลงมาสักทีโอ้ได้กินคาโลแล้วโอ้โหเอาละลงมาละกระเพาะมันควันนี่แหละกระเพาะนี่เอาไงให้ออกเสียงเนี่ยเราเอามือไปจับตัวกระเพาะนี่แล้วออกเสียงฮูสิกระเพาะมันจะสั่นมันจะเสือกเป็นฮูเลยเมื่อกี้ถ้าชาเนี่ยจะชาเนี่ยโหปอดจะสะเทือนลำไส้ใหญ่จะสะเทือนเนี่ยช้าอะไรเนี่ยอันนี้ครูเนี่ยไปถึงแค่มันยาวมันดูมันจะช้ามันไม่เร็วเพราะปอดมันอยู่ในนี้มันก็ออกมาลองจับดูได้อ่ะหายใจเข้าลึกๆโหอ
าแก้โรคกระเพาะดีที่สุดคืออะไรกล้วยตอบได้มั้ยกล้วยกล้วยหนึ่งแล้วข้าวเป็ดชาน2แล้วยังไม่ตรงถ้าตรงแล้วจะมาจะเบรกอ่ะมีอะไรบ้างมะขามแขกก็ถูกอ่ะสบายดียาโรคกระเพาะกล้วยดิบก็ถูกเหมือนกันยืดเปิดขมิ้นชันก็ถูกเหมือนกันข้าวสวยข้าวสวยก็ถูกเหมือนกันฝรั่งก็ถูกเหมือนกันไอ้พวกนั้นได้ซื้อไหมที่พูดมานี่ได้ซื้อไหมได้กินได้เคี้ยวไหมปลูกไงปลูกเองครับฮะปลูกเองปลูกเองอ่ะครับปลูกเองอ่ะเวลาตรงเวลาฮะตรงเวลาตรงเวลาก็ถูกอีกอะไรบ้างไม่โดนสักข้อเลยหายใจก็ออกเลยนะน้ำเปล่าว่ะอากาศน้ำเปล่าออกกำลังกายนี่ไม่เครียดก็ไม่ถูกอากาศอากาศก็ไม่ถูกพฤติกรรมก็ไม่ถูกยาโรคกระเพาะดีที่สุดนะภาษาจีนว่าเมยเว่ยโคเมยเว่ยโคนี่คืออะไรนะไม่มีรสชาติไม่มีอาหารกินอะไรไม่อร่อยสังเกตไหมคนที่อารมณ์เสียอารมณ์หงุดหงิดโมโหมันจะกินข้าวอร่อยไม่อร่อยไม่อร่อยไอ้คนที่มันอ้วนๆทำไมถึงมันอร่อยก็มันยิ้มบ่อยๆอร่อยยิ้มเนี่ยเป็นยาโรคกระเพาะน้ำเบอร์วันว่าใครนะฉะนั้นน่าจะยิ้มยิ้มเกินๆกับพ่อมาเลยอ้าเต็มเลยพร้อมเลยรอยยิ้มเนี่ยอารมณ์เนี่ยสำคัญยาโรคกระเพาะยาแก้มันเองต้องไปหาไปในที่ตัวเราถ้าเรายิ้มเราหัวเราะเราอารมณ์ดีหรือว่าเชื้อใครก็ดีไว้ก่อนเนี่ยหลวงพ่อดีอะไรนะหลวงพ่อดีอะไรเราไปฟังดีเนาะหลวงพ่อดีเนาะอะไรก็ดีดีไปหมดเลยมันไม่มีอะไรหรอกนะดีดีไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะพลังเนี่ยสังเกตคนทุกวันเนี่ยจะเป็นคนอารมณ์ดีมันมาเมื่อก่อนอารมณ์ไม่ดีนะอารมณ์ทุกอย่างนี่นะเนี่ยคนที่นี่เนี่ยเขา45-50องศาแต่ตอนหลังนี่โอ้มันรู้สึกว่าโอ้โหเปลี่ยนพฤติกรรมนะมันเป็นอารมณ์หัวเราะยิ้มเจอใครก็ยิ้มเจอหมาแมวก็ยิ้มไม่มีอะไรหรอกนะเราเจอยิ้มให้แมวก็แต่เราเที่ยวสักหน่อยเนี่ยเรายิ้มบ่อยๆกับพ่อที่ดีถ้ากับพ่อไม่ดีที่เกลียดยิ้มก็มาทำท่านี้แล้วเอาเสียงอ่ะพร้อมหายใจเข้าลึกๆยกมือขึ้นมันยิ้มไปด้านข้างมันยิ้มขึ้นข้างบนยืดไปบนฟ้าเลยก็ยังนิ้วเท้าเอาหัวแม่เท้ายืนขึ้นนะถ้าใครยืนนิ่งๆนี่แสดงว่าอะไรนะพอดีถ้าใครยึกยักยึกยักเนี่ยใครถ้าไปสวนสาธารณะที่ไต้หวันนะไทเปหรือว่าหลายๆที่ตอนเช้าเราไปจะบางคนฮ่าฮ่าฮู้ฮู้อยู่กองไข่ตอนนั้นเดี๋ยวไม่แน่นะเดี๋ยวเราจะมีการฝึกอะไรนะจบปากคอสักรอบสักรอบหรือสองรอบก็ได้เดี๋ยวรับพลังกองไข่โอเคมันงั้นพรุ่งนี้ก็ได้เวลาน้อยไปนะมีตำนานมีหลายที่กรมต่อไปเป็นม้ามม้ามนี่ยกมือขึ้นขั้นเดียวหายใจเข้าออกจังหูกันโฮเน่โฮสอง
อยังมองละจานหัวใจนะเอาสักสองท่านะเอาหัวใจน่ะนะคนขอใจออกเสียงยังไงนี่มาขนาดหันหน้าไปทางรถหัวใจให้ออกเสียงไงฮ่าโอ้กลับไม่ได้เป็นไงบ้างหัวใจเต้นไหมถ้าเป็นหัวใจตกใจสังเกตเวลาเราหยอกใครอยู่ข้างหลังเนี่ยเราจะมาโอ้โหใจนี่มันแบบใครใจไม่มีแรงปกติใจจะเต้นไปหัวใจกำปัดมาดูสิใจใครไอ้ก็ใจใครน้อยใจใครใจก็อยู่ที่กำปั้นมันกำปั้นเล็กๆมีที่ใจน้อยใจใจเลยคนกำปั้นใหญ่ใจใหญ่ดิกำปั้นใหญ่ว่างว่างใจใหญ่มากกำนกดีมีใหญ่เลยก็มองเลยก็นานไหมรับรองไม่นานเราอายุสั้นคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยเมื่อกี้นี่ยาดีที่สุดยาเลยนะกล้าเข้าเลยใครที่เป็นมะเร็งเนี่ยอยากตายไวๆนะให้มันโมโหไวๆเลยแย่มันเดี๋ยวมันตายไวอ่ะเพราะอะไรมันเชื้อโรคอะไรมันตายไวแต่ถ้าไม่โมโหเนี่ยคนเป็นมะเร็งอ่ะไม่ตายเลยมันยืนได้ไปสังเกตอารมณ์ได้ดีโอเคต่อไปหายใจเข้าลึกกำด้วยอย่าปล่อย3 4 5 6 7 9 10 2 1มีคลื่นตามตูดขอไม่ทำอันนี้เอฟเฟกต์เสียงสะท้อนท้ายเสื้อเขาเป็นไงให้เอามือซ้ายไว้ตรงสะดือมือขวาปิดเข้าไปผู้หญิงมือขวาไว้สะดือนะมือซ้ายปิดเข้าไปเอามือขวาปิดแล้วก็หายใจลึกๆโฟกัสไปตรงยอดมะพร้าวยอดเลยหายใจลืมตาก่อนในช่วงหลักๆหายใจลึกๆพยองขาขึ้นหายใจลงแล้วเก็บพลังรวมพลังทุกอย่างได้ตัดเหยียดให้เข้าลึกๆขยันให้สุดๆเลยอ่า
ตอนลงก็ขยับไปความคลายแต่คอหมดเดียวก็ไหลไปไหลก็ขยับหน่อยคลายไหลความคลายต่อไม่ใช่จับสะดือแล้วขยับการนี้ดินสะดุดก็แข็งขยับประมาณขยับไปจนความคลายรองกับบางทีแล้วก็เสร็จไปกระดูกกล้ามเนื้อจะไปเส้นเอ็นยืดก่อนยืดเยอะยืดสิบหรือว่าอะไรก็ขยับไปที่ของมันแหละระบบไหลเวียนเลือดก็สิบของมันไหลเลือดลงอย่างเดียวเลยกล้องเขาดังกล้องเขาจานไปเราได้เป็นเครื่องกรองอย่างดีเลยอย่างในร่างกายเราต้องแข็งแรงใจตรงเราเป็นวัดร่างกายเราต้องจัดเข้าตรงมาดูแลไปเอาสมองเราทำขึ้นสมองเราเลยจะเราก้าวมาเนี่ยตัวตนโง่ว่าอะไรเนี่ยคนทิ้งไปสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนรู้เกิดตายทำสิ้นอาเวราคนตูจงเป็นสุขเลยอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัชชาคนตูจงเป็นสุขเลยอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตูจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นเก็เรียกพี่อ้อยแล้ว
เลยจะไม่เข้าเฮ้ยเราด้วยผมไม่แล้วผมสุขภาพดีเลยธรรมะธรรมะวันดีทุกวันแล้วนอนหลับก็หายไปหมดแล้วน่านี่ดีใจพี่แอ๊ดเฮ้ยยังครับหมดพอดีแล้วมั้งอ๋อยังหมดนาที26